สวัสดีครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช่องยูทูบคุยเลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับออนไลน์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมแล้วนะครับคือจริงๆช่วงนี้ผมจะต้องใกล้เปิดเทอมผมต้องไปอยู่โรงเรียนนะแต่พอดีมันโควิดนะครับสถานการณ์ผมก็เลยอยู่บ้านเนาะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่หลายท่านรอมานานนะครับรอมาเนิ่นนานแสนนานเลยดีกว่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับรอมาเนิ่นนานแสนนานเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจากเมื่อวานนี้ผมมองว่าท่านที่ขอมาเนี่ยน่าจะมาท่านเดียวกันเพราะว่าเลขมันติดกันนะเพราะฉะนั้นของท่านเดียวกันเพราะว่ามันจะมีหลายกลุ่มผมเคยพูดไว้ในคลิป789นะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลขมังกรใช่ไหมคราวนี้ในหนังสือหลายๆเล่มในยุคนั้นนะครับหนังสือหลายๆเล่มในยุคนั้นแต่บอกต้องในยุคนั้นเพราะมันหลายปีแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับไอ้เกี่ยวกับเลขมังกรเนี่ยหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับก็คือพอมันมี789ออกมาเนี่ย789ออกมานะเลขมังกรออกมาปุ๊บก็จะมีอีกสักพักก็จะมีหงส์ตามมาใช่ไหมมีหงส์ตามมาแล้วคนที่ตั้งนะครับคนที่ตั้งเรื่องราวพวกนี้ก็จะตั้งว่า789เป็นหงส์289เป็นมังกรแต่ว่าก็จะมีหลายส่วนขึ้นมาว่าเลขอื่นได้ไหม ก็จะมีหนังสือตามมาหลายๆเล่มว่าตระกูลมังกรนู่นนี่นั่นตามไปตระกูลนี่ก็เข้าไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าจุดประสงค์ของคนที่นำเสนอครั้งแรกเขาต้องการมองแค่เลขกลุ่มเดียวแหละนะครับเต็มที่นะอันนี้คือเต็มที่เขาอาจจะให้แค่แบบสลับกันก็คือ987เงี้ยนึกออกไหมหรือว่า982เงี้ยก็คือเพราะว่าอย่าลืมว่าเลขคู่มันเลขกลุ่มมันมาจากเลขคู่ใช่ไหมแล้วเลขคู่มันความหมายเดียวกันพอมันสลับที่กันโอเคแต่ว่าความหมายมันอาจจะเน้นหนักไปในอีกฝั่งหนึ่งมากกว่ามาถึงเลขคู่เลขหลังสมมติว่า789เนี่ยน้ำหนักจะไปทาง89มากกว่า78เพราะว่า89อยู่ข้างหลังใช่ไหมล่ะแต่พอมัน987เนี่ย87มันก็จะดูน้ำหนักมันจะมากกว่า89ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่แต่ว่าความหมายภาพรวมของไอ้เลขที่มันเหมือนกันเนี่ยสลับกันอย่างที่ผมทำเนี่ยมันก็คือความหมายภาพรวมเดียวกันแต่ว่ามันจะเน้นหนักไปทางไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาลึกๆก็มาเรียนนะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับโอเคอันเนี้ยผมเข้าใจแต่คราวเนี้ยไอ้กลุ่มที่สลับกันเนี่ยเข้าใจแต่คราวเนี้ยสลับเลขเลยเป็น7สลับเลขก็คือ978นึกออกมั้ยเอา7ไปอยู่ตรงกลางแทนหรือ798อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเอ้ยมัน3เลขเหมือนกันสลับกันความหมายคนละความหมายครับเพราะ789ก็คือจาก78มารวมกับ89 978ก็คือ97กับ78เหมือนกันแค่78 97ไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมเคยอธิบายไปบ่อยละมันไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บไปทางเดียวกันไหม89กับ79ก็คนละทางกันพอสมควรเหมือนกันซึ่งอาจจะคล้ายกันแหละเพราะว่า89มันเข้าถึงได้หมดแต่79บางทีมันก็อยู่เงียบๆไงเพราะนั้นมันอาจจะคล้ายกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันแต่คนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเชิงธุรกิจที่ว่ามันไม่รู้ขยับได้ก็ต้องได้เหมือนกันจับไปอยู่ด้วยกันเพราะว่ามังกรมันดังแล้ว มังกรมันดังแล้วก็จับไปครับ ซึ่งมันก็คนละแนวเลยมันก็คนละแนวเลยนะครับหนักกว่านั้นคือไอ้เลขวันนี้ที่จะพูดวันนี้ก็อยู่ในกลุ่มกับเขาด้วยอันนี้มันยิ่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยิ่งเป็นการครีเอทเข้าไปใหญ่เลยคือเอาเลขที่น่าสนใจของทั้งสองกลุ่มเอามารวมกันเอา28จาก289มารวมกับ78ใน789ดูสิแล้วก็จะจับเข้าไปในตระกูลเดียวกันอีกเอาง่ายอันนี้ความคิดผมนะหงกับมังกรใช่ไหมหงกับมังกรมันคนละสายพันธุ์อยู่แล้วนะมันจะมารวมกันได้ยังไงในความรู้สึกผมนะแต่คือความหมายเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญนะครับที่ผมจะแนะนำหรือว่าพี่หัวใจอธิบายให้ฟังก็คือเลขนะถ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราฟิกไว้ว่ามันต้องเป็นหงมันต้องเป็นมังกรแล้วต้องไปเอาความดังมันมามันไม่เกี่ยวครับคุณจะใช้เลขอะไรก็ได้ถ้าเลขนั้นมันตรงแนวกับสิ่งที่คุณเป็นมันก็จบครับมันไม่ได้แบบไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้อง
คือมันเหมือนเด็กสำหรับผมเหมือนเด็กนักเรียนอะนักเรียนประถมที่แบบว่าเอ้ยนายไม่มีเหมือนเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเห็นหลายครั้งที่แบบมีการโต้เถียงกันในวงการว่าไม่ใช่เถียงไปเถียงมาไม่ใช่คือใช่หรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ถ้าตัวเราเนี่ยมันใช่เลขเนี้ยมันจะสะท้อนตัวเราแล้วมันโอเคไม่จำเป็นต้องเป็นหงส์ไม่จำเป็นต้องเป็นมังกรอะไรก็ได้นะครับบางคนใช้หงส์กับคนใช้มังกรก็ไม่ได้มีเงินมากกว่าอีกคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันหรือว่าไม่ได้มีอำนาจมากกว่าอีกคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันแต่แค่แนวทางเขาจะเป็นแบบเลข789แค่นั้นเองส่วนอีกคนก็อาจจะเป็น818หรือว่าจะเป็น800หรือ888ซึ่งอาจจะเป็นแบบนั้นชีวิตเขาเป็นแบบนั้นเขาอาจจะมีเงินทองมากกว่าก็ได้เราไม่ได้ต้องไปซีเรียสหรือว่าเขาอาจจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติตัวที่มันเด่นกว่าก็ได้ในแนวทางที่เขาเป็นนะครับมันไม่ได้แบบว่าต้องบอกว่าฉันต้องเป็นนั้นฉันต้องเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นผมบอกได้ก่อนเลยว่าไม่จำเป็นครับไม่ต้องไปซีเรียสกับการบอกว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นมังกรหรือฉันเป็นหรือไม่เป็นหงนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังเพราะว่ามันมีหลังไงมาเยอะว่าเออจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือไม่ต้องไปซีเรียสว่าใช่หรือไม่ใช่ตรงหรือไม่ตรงเลขอะไรก็ได้ถ้ามันใช่เราก็จบนะครับอ่ะโอเคพูดที่มาที่ไปหรือว่าข้อสงสัยแล้วมากมายไม่ได้เข้าเรื่องกลุ่มเลยอ่ะโอเคครับกลุ่มนี้นะครับผมให้ชื่อว่าผู้มุ่งมั่นสรรสร้างสรรสร้างกับสร้างสรรค์ไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันนะเมื่อวานมีคนไปถามผมเหมือนกันไหมไม่เหมือนสร้างสรรค์คือทำอะไรให้มันดูแปลกใหม่นะครับมองหาใหม่ๆสรรสร้างคือหาของอ่ะมาสร้างนึกออกไหมหานู่นนี่นั่นมาสร้างมารวมกันอะไรก็ตามฉันจะทำให้ได้ฉันก็ไปหยิบไปจับไปตู้มาทำให้มันเป็นก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาทำไมผมถึงใช้คำนี้คำว่าสรรสร้างเนี่ยผมชอบในเลขของ28เนี่ยเขาเด่นเรื่องของการที่จะผลักดันตัวเองมีแนวความคิดมีความฝันที่ดูยิ่งใหญ่นะครับแล้วเขาจะหยิบจับมาจากคือตัวเขาเองเนี่ยเขาจะหยิบจับมาจากข้างล่างมาก่อนเลยอะไรที่เขาจะหยิบได้มาประกอบได้เขาประกอบหมดเพราะฉะนั้นหลายครั้งผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนคือให้ที่หมอว่ามันเป็นเลขของนักลงทุนนะก็คือเขาอยากจะสร้างฝันเขาต้องไปหยิบจับนู่นนี่นั่นมาประกอบถูกไหมถ้าเขาไม่มีเขาก็ต้องไปหาถ้าคนที่มีทุนอยู่แล้วแน่นอนมันเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปหาอุปกรณ์หรืออะไรจะมาทำให้มันเป็นความจริงนะแต่ถ้าคนไม่มีเขาก็ต้องไปหากำลังไปหาทุนของตัวเองเช่นการกู้เงินการกู้ยืมต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาก็ถ้าเราไหวนะครับก็ไม่แปลกก็ตรงแนวก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอะไรแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่แล้วชอบมองว่า28เนี่ยมันมีความหมายเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าไอ้28ไม่ได้หมายถึงเงินก้อนใหญ่หรือจะได้เงินก้อนใหญ่นะมันหมายถึงการบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่คือหมายถึงบริหารจัดการทุนที่คุณจะต้องเอามาสร้างฝันของคุณเนี่ยคุณได้มีโอกาสแบบนั้นคือถ้าคนมีทุนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปหามาปุ๊บเขาก็มาทำมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาคือเขามีเงินอยู่แล้วแต่คนไม่มีก็ไปกึ่งปัญหาคือเราต้องไปกู้เราก็ต้องหาทุนที่เราได้เราไปเอากำไรแล้วกำไรไปทำไปลบทุนออกอันนี้ก็ค่อยสร้างต่ออันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้อยู่ว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ที่มีปัญหาที่คนมีเลขนี้แล้วมีปัญหาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองจะได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นเลขนักลงทุนนักลงทุนของประเทศไทยไม่ใช่นักลงทุนทางธุรกิจแบบว่าสร้างก่อร่างสร้างอะไรพวกนี้นะใหญ่จะเป็นนักเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนักลงทุนหรือว่าเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันจะเป็นในแนวนั้นเขาก็ตีความไปทางนู้นถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่เพราะลงทุนเหมือนกันมันก็ใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไปสู่อบายภูมิไปสู่อบายมุขไงเรื่องแบบนี้มันก็จะยากหน่อยมันจะได้แล้วก็ยากหน่อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับคืออะไรมันเป๊ะๆหน่อยอ่ะนึกออกใช่ไหมครับมันเป็นการถ้าเกิดว่าไปทางนั้นน่ะมันไม่ใช่แนวมันไม่ได้แบบมันการันตีไม่ได้เพราะว่าการทำธุรกิจคือเรารู้ว่าการลงทุนคือความเสี่ยงถ้าคนมีทุนแล้วมีปัญหาล้มไม่เป็นไรทำใหม่แต่คนที่แบบมีปัญหาหน่อยก็คือคนกู้มาแล้วมันทำไม่สำเร็จอันนั้นก็อีกรูปแบบนึงแต่อีกรูปแบบนึงนะอีกรูปแบบนึงก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อันนี้คือมันเป็น
แทบจะไม่คือบางทีถ้าเกิดว่าเรากู้เงินมาเพื่อสร้างบางสิ่งสร้างตึกสร้างอะไรเงี้ยมันก็ยังมีของที่มันสร้างขึ้นมาใช่ไหมเออแต่ไอ้นักลงทุนแบบว่าเล่นการพนันเนี่ยมันไม่ใช่ไง คุณเสียเงินเสียเลยอ่ะไม่มีของอะไรเป็นก้อนเป็นอะไรพอไปรีไฟแนนซ์ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยต้องระวังว่าเออมันเหมาะหรือไม่เหมาะให้มองกันเองนะครับมันเหมาะหรือไม่เหมาะผมเพราะผมไม่สนับสนุนแม้ว่ามันจะตรงแนวก็ตามนะอันนี้คือผู้สรรสร้างหาของมาสร้าง นะครับมาร่วมกับ87ผมชอบ78ตรงที่ว่าเป็นคนมุ่งมั่นเขาอยากทำอะไรเขาต้องทำให้ได้ใช่ไหมมุ่งมั่นตั้งใจจะทำนะครับมุ่งมั่นตั้งใจจะทำแล้วก็สามารถดึงคล้ายๆกับว่าไอ้28เนี่ยทุนใช่ไหมดึงทุน78เนี่ยดึงกำลังกำลังคือบริวารชักชวนคนนั้นคนนี้หรือว่าเฮ้ยมาทำด้วยกันสิมาร่วมกันมาร่วมอะไรเงี้ยมีความถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเขามีความมุ่งมานะว่าเออทำให้มันก่อร่างสร้างตัวได้คล้ายๆคือเลขมันคล้ายๆกันแต่อันนึงเป็นกำลังของบุคคลอีกนึงกำลังของทุนของเงินทองของอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นมารวมกันคนนี้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ในการทำอะไรก็ตามนะครับบุคลิกภายนอกของคนเลขนี้ส่วนใหญ่จะดูผมมองว่าดูใจดีนะเพราะ78และ28ด้านอ่อนโยนของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่เปิดกว้างกับทุกคนเขาเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายแม้จะบุคลิกจะดูดุดันแต่เหมือนคนที่แบบยิ้มตลอดเวลาเหมือนอาแปะเหมือนแปะยิ้มเหมือนอาเสียที่หัวเราะคืออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดูดุนะเออมันดูเหมือนจะดุตัวใหญ่แต่มันยิ้มง่ายมันแบบมีมนุษยสัมพันธ์อ่ะเพราะนั้นคนแบบเนี้ยคนจะเข้าหาง่ายคนจะเข้าหาแม้จะไม่ได้เชิงแบบชู้สาวอะไรพวกเนี้ยแต่คนจะเข้าหาง่ายเพราะว่าดูเหมือนแบบมีความอบอุ่นไกลๆอ่ะนะครับมีความแบบเอ้ยช่วยเหลือได้อะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บ้านที่ดีๆหน่อยนะผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันพวกอะไรพวกนี้ดีๆหน่อยนะเออก็จะเข้าถึงได้ง่ายบุคลิกภายนอกนะครับดูมีบารมีแบบไม่ได้แบบเหมือน789อ่ะ789จะดูแบบอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปเป็นแบบนักบริหารไปเลยแต่นี่มันแบบเข้าถึงชุมชนได้นะครับส่วนวิธีการทำงานเขาสามารถประกอบร่างสร้างทุกอย่างได้ด้วย2มือของเขาเองนะครับแต่ว่า2มือไม่ใช่ว่าปั้นนะจะปั้นเองก็ได้แต่ว่าอาจจะมาจากการไปจับนู่นนี่นั่นมาประกอบกันให้มันดูเป็นเหมือนแบบสมมติอยากจะสร้างวัดอย่างเงี้ยก็ไปชักชวนคนในหมู่บ้านแบบหรือว่าตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือมีแนวทางที่จะสร้างสิ่งที่เขาต้องการมาได้หรืออยากจะสร้างบ้านเขาก็เก็บหอมรอมริบบอกคนในครอบครัวว่าอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออเราต้องเก็บเงินส่วนนี้แบ่งไว้ส่วนนี้ไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็ขยันมากขึ้นตัวเองก็ขยันมากขึ้นถ้าเป็นลักษณะของการทำงานปฏิบัตินะครับก็คือรู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาจับใส่อะไรเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ดูเนียนไม่ได้ดูมีรูปแบบชัดเจนแบบพวกมีเลข5อะไรพวกเนี้ยแต่นี่คือก็ตั้งใจพอสมควรเพราะว่ามีเลข7อยู่นะครับเพราะพยายามรวมให้ได้รวมไม่ได้เหมือนก้อนดินบางถ้าเกิดมีเลข5หน่อยก้อนดินมันอาจจะเป็นทรงกลมหรือว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าอะไรที่มันดูแบบเออชัดเจนเป็นเหมือนก้อนอิฐๆต่อกันอันนี้อาจจะเหมือนว่าดินมาถมๆๆๆมันอาจจะไม่สวยเหมือนการเอาอิฐมาเรียงกันอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่มันก็ได้พื้นที่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการทำงานผมมองว่าถ้าเด่นก็น่าจะเรื่องของวิธีการทำงานให้เลยเด่นมากนะครับเด่นมากเขาไม่ได้สนว่าจะยากจะง่ายนะลงทุนลุยหมดทุกอย่างนะครับไม่ได้สนว่าจะยากจะง่ายแล้วก็มักจะทำงานกับคนอื่นได้ดีมักจะทำงานร่วมกับคนอื่นดีแต่ว่านิดนึงก็คือเขาอาจจะแบบด้วยตัวเขาชอบทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยบางทีการทำเวลาทำอยู่อาจจะแบบว่าคนอื่นคอนอยู่ด้วยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเอ้ยมันทำอยู่ตลอดเวลาเลยว่ะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการตัดสินใจอันนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมในคนของเลขกลุ่มนี้ก็คือคุณตัดสินใจทำอะไรอ่ะคุณมักจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับแต่การตัดสินใจนะมันมีสองขั้นขั้นที่สองคือแล้วคุณก็จะไปมองภาพรวมด้วยเหมือนคุณคิดสองอย่างพร้อมกันมาพร้อมกันเลยนอกจากคุณเอาตัวเป็นหลักงานมันต้องใหญ่นะคุณก็ยังแบบว่าเฮ้ยงานเนี่ยมันต้องเข้าถึงคนด้วยว่ะเพราะนั้นโปรเจกต์ที่คุณคิดมาแต่ละอย่างมันก็เลยดูแบบเหมือนคนพยายามจะสร้างสวนสนุกอยู่ทุกวันนะแล้วสวนสนุกมันไม่ได้สร้างง่ายๆถูกไหมมันก็แบบเออมันอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความคิดคุณมันอาจจะดูสำหรับผมมันอาจจะดูเครียดบางครั้งก็ดูเครียดเกินไปแล้วก็มันอาจจะดูทำยากแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิด
มันมีเลขในเบอร์ของคุณนอกจากตรงนี้มันอยู่ท้ายใช่ไหมแล้วตรงกลางคุณเป็นเลขที่สามารถปฏิบัติอะไรได้เงี้ยคุณก็ชอบทําได้ด้วยแต่ถ้าข้างหลังท้ายๆเนี่ยเป็นเลขกลุ่มนี้แล้วข้างหน้าเป็นเลขที่แบบแนวแบบไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวไม่ได้เด่นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็ออกจะเป็นคนเครียดๆนิดนึงนะครับซึ่งมันก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ถามว่าถ้าแนวคิดเนี่ยถ้าไปทางดีโอเคนะครับถ้าไปทางดีคือมันมุ่งมั่นตัดสินใจอะไรโอเคเรื่องราวของคุณสามารถนำไปทำเป็นสตอรี่ใหญ่ๆได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปในทางไม่ดีคุณจะเครียดคิดเยอะมากคิดประมาณว่าคิดทุกอย่างอ่ะทั้งต้องเข้าถึงคนด้วยทั้งงานมันต้องดูอลังการมันต้องดูแบบบิ๊กโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็แลกกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะจริงจังนะคือถ้ามีคู่แล้วก็จะรักครอบครัวมากรู้ว่าตัวเองได้สิ่งที่ต้องการและได้คู่ชีวิตได้อะไรเงี้ยก็จริงจังมากแล้วดูแลครอบครัวได้ดีก็อบอุ่นในแนวนึงแต่ถ้ายังไม่ได้มีแฟนหรือไม่อะไรก็ไม่ค่อนข้างจะแม้จะเป็นดูเหมือนผู้ใหญ่ใจดีแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ชอบสไตล์นี้ไงสไตล์รุนแรงเงี้ยบางคนก็ชอบอ่อนโยนเข้าถึงอะไรเงี้ยอันนี้เข้าถึงอยู่แต่บางทีก็เข้าแรงไปหน่อยนะครับแล้วอีกข้อนึงต้องควรระวังก็คือบางทีคนเปิดกว้างมากเกินไปคุณชอบคนนี้แล้วคุณอาจจะชอบอีกคนหนึ่งชอบหลายๆคนก็ไปก็เหมือนว่ามาเวลาสมมติว่ามันมีเวลาที่แบบตอนยังไม่มีใครนะอยากจะแบบสร้างคอนเนคหมายถึงว่าสร้างจะสร้างสัมพันธ์กับใครคุณก็เปิดมันทุกทางแล้วคราวนี้เกิดว่าเอ้ยคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นมันจะเข้ามาคราวนี้คุณจะเอาหมดไงผู้สรรสร้างไงครับเอาหมดกลายเป็นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมีหลายคนอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหานะครับมันอาจจะมีตรงนั้นถ้าเกิดว่าเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็ต้องระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับแต่อย่างว่าครับผมบอกแล้วว่าถ้าคนเรามีศีลธรรมประจําใจนะคิดพูดทําดีนะมันคงไม่ทําเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าจะชอบหลายๆคนก็ตามแต่ก็คงเลือกหนึ่งเดียวแหละก็คงภาวนานะครับไม่เลือกหนึ่งเดียวนะครับเรื่องความรักก็ผมให้กลางๆแล้วกันนะส่วนเรื่องการเงินหาเก่งครับหาเก่งมากหาเก่งจัดการก็ได้ดีระดับหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรื่องเก็บเงินเนี่ยผมมองว่าได้สัก6สัก5สัก6กลางๆเลยมาหน่อยแต่ว่าเวลาที่จะต้องจ่ายออกเนี่ยมันต้องระวังเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องไหนคุณพอใจเนี่ยพึงพอใจคุณจ่ายออกเลยนะคุณจะไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่พิจารณาเท่าไหร่ถ้าเห็นตัวเองชอบปึ้งเนี่ยเอาเลยควักและจ่ายอันนี้ก็ระวังเรื่องจ่ายเงินนะครับเรื่องหาเงินไม่ต้องสืบหาเก่งแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเก็บเงินหรือเรื่องระบบใช้จ่ายเนี่ยต้องจัดให้ดีต้องจัดให้ดีถึงจะโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่มือเติบพอสมควรนะครับอะไรชอบนี่ไปเลยนะครับก็ถ้าพูดถึงกับพวก6888เนี่ยก็ผมว่าจ่ายเงินก็สูสีกันนะตอนออกนะครับแต่ว่าตอนหานี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนที่เรื่องว่าจะใช่หรือไม่ใช่มังกรนะไม่ต้องซีเรียสนะมันจะเป็นยังไงเอาแค่มันจะเป็นยังไงก็พอไม่ต้องไปซีเรียสกับคำที่แบบมันทำให้เราดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็มีหลายคนมาถามว่าคือเห็นผมมาทำเกี่ยวกับคลิปที่มันเกี่ยวกับเลขหนุมานอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมอธิบายผมว่าผมทำเพราะว่าตอนนั้นเห็นเขาทำกันผมก็เลยทำด้วยก็ประมาณ5-6ประมาณ4-5ปีก่อนพอๆกับไอ้หงมังกรนี่แหละเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบชอบแต่งชื่อไงผมก็เลยแต่งมั่ง คือผมไม่ได้คิดว่ามันจะให้มันโอ้คนจะสนใจอะไรขนาดนี้นะผมแค่แค่ให้พยายามให้คนเข้าใจว่าเลขแนวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ได้เขาถึงตั้งมาแบบนี้ให้คนเข้าใจแต่พอมันปุ๊บพอได้นะผมว่าจบไม่ตั้งแหละพอแต่หลายคนบอกว่าให้ตั้งอีกไม่ตั้งเพราะว่าผมอยากให้คนไปฟิกที่ความหมายและความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขมากกว่าไปฟิกที่เอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มาเหมือนเลขที่ผมเล่าอย่างวันนี้ก็อะไรนะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มันไม่ใช่ว่าเงินคุณได้เงินก้อนใหญ่หรือจะ2-5นาฬิกาอุปถัมภ์บุรุษอุปถัมภ์ก็เป็นคุณต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่ว่าพอนาฬิกาอุปถัมภ์ก็กลัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะ16เนี่ยแต่งงานช้ามันช้าเพราะอะไรล่ะก็ต้องบอกไม่ใช่ว่าโอ้16แต่งงานคือพยายามจะจำคำสั้นๆไงคนชอบจำคำสั้นๆแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วบางคนก็บางทีเสียโอกาสไปเลยอะไรเงี้ยบางคนมีเลขดีๆอยู่แล้วแล้วบอกอุ้ยนี่69นี่เงินรั่วเพราะอะไรล่ะแล้วก็ไม่เทียบกับเลขอื่นว่ามันมีรั่วกว่านี้หรือว่าไอ้นาลีอุปถัมภ์มันมีเลขอื่นนาลีอุปถัมภ์กว่านี้อีก
เออก็อย่างเช่นสมมติตัวอย่างนะยารีบุตรธรรมสองห้าใช่ไหมก็อย่างเรียกพวกเสน่ห์ต่างๆเงี้ยใช่ไหมสองสามอย่างเงี้ยสองสามสองหกเงี้ยเออสี่หกอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดดีบุคลิกดีดูดึงดูดผู้หญิงก็ต้องชอบคุณผู้หญิงก็ต้องเปย์คุณถูกปะเออถ้ามองกลับกันนะหรือก็อย่างผู้ชายใช่ไงไอ้ผู้หญิงใช่ไงก็มีแบบสองสี่สองสามสองสี่สองหกหกเก้าอะไรเงี้ยที่แบบเออเสน่ห์ดีๆเงี้ยผู้ชายก็มาเปย์คุณเหมือนกันก็ไม่บอกว่าอาบูไปทำอะจะมาจำคู่เดียวมันอะคือมันต้องจำภาพคือมันต้องจำให้หมดอะครับไม่ใช่แค่เอาคำสั้นๆมาคุยกันแล้วมันก็เออเข้าใจไม่ได้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วค่อยเข้าใจคนอื่นนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับคือขอเยอะมากแล้วถามยิ่งๆเลยเดือนนี้แต่คือมันลำดับไปแล้วแล้วมันกำลังจะมาผมก็บอกว่ากำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้ว782เนี่ยดังเหลือเกินนะครับก็มาแล้วครับจริงๆมันดังมานานแล้วแหละแล้วก็มีคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาถามมาคู่กัน178กับ782เงี้ยเออเราอยากจะได้เพราะว่าคือ098789หรือ09หรือ098289เงี้ยมันหายากมันหายากเนาะเขาก็เออใครเอาขนาดโอ้โหหงแท้มังกรแท้อย่างเงี้ยก็อยากได้บ้างอะไรเงี้ยคือผมเลยบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสว่าใช่หรือไม่ใช่แท้หรือไม่แท้ถ้ามันใช่ตัวคุณแล้วคุณดีกว่ารู้สึกว่าชีวิตคุณอิ่มเอมกว่ามันใช่ตัวเองมากกว่าคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับเลขอื่นไม่ต้องเป็นหงไม่ต้องเป็นมังกรคุณก็เป็นตัวคุณนั่นแหละคุณก็ยิ่งใหญ่ได้ในสิ่งที่คุณเป็นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับคำอะไรที่คนอื่นก็ทักมั่นใจในตัวเองครับคิดพูดทำดีเลขไหนก็ดีหมดนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้ววันนี้มีเรียนน่าจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายแล้วของกลุ่ม The Analyze นะครับหมายถึงในคอร์สออนไลน์มา The Analyze ถ้าเกิดหมดโควิดผมก็ไปเจอกันอีกวันแน่นอนนะครับสำหรับ The Analyze แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้มีสมัครมาแล้ว 2-3 ท่านนะก็เต็ม30ท่านถ้าเต็มผมก็ตัดออกนะครับถ้าเต็มก็หมดเขตวันที่30เดือนนี้นะครับ30พฤษภาคมหรือถ้าเกิดว่าเต็มก่อนผมก็ปิดเลยนะครับไม่รับเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ